เราอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มใครแล้วจะไปเพื่อหลังจะมาใหม่มาตามทวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเราอยากจะรอคำคุณในปานจะเหมือนว่าจะปวดนักหนามันคบนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอยเพราะเศร้าใจนักห่างหวานชีวิตดำลงรอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจง่อยสงสารตัวเองเสมอมาตามทวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยและเธอจ๋าคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อหลังจะมาใหม่จึงมาตามทวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยเธอจ๋าสองปีที่เธอก็หายจากจากเจียงไฮ้ไปขายตัวอยู่สุไหงโกลกตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยก
ันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีแต่แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยทอดตัวเองผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยถอนตัวเองถึงใครใครรังเกียจเหยียดหยามตัวเธอเพียงรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปถ่ายเธอคืนมาอยู่ทางนี้พี่ทำสวนทำไรเก็บเงินไว้ไปถ่ายเธอคืนมาขอบคุณครับYeah.
พี่ไปปาเลสไตน์ครับไป
ามอัญชาลิปอยู่เยรูซาเล็มปาอ่างสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่อาจพร้อมดอกต้องทำสงครามมีชีวิตพิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนรบกับยิวเอ๋ยแผ่นดินที่หมายปองสถาปนารัฐปาเลสไตน์ความตายแตกต่างไม่อาจพูดแผ่นดินเดียวกันได้จึงทำสงครามแยกเป็นดินฟ้าเลือดไทยอิสราเอลมีเต็มพันเมาอยู่เยรูซาเล็มอารามอัญชาลิปอยู่เยรูซาเล็มต่างอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่อาจพร้อมดงต้องทำสงครามพิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สิ่งชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนรบกับยิวเอ๋ยแผ่นดินที่หมายปองสถาปนารัฐปาเลสไตน์เด็กชายลามีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์อายุ12ได้ลองลิ้มรสความตายสังเวยสงครามศรัทธาขอบคุณครับไปไทยใหญ่ครับพบตัวก็หายไปไปทุกคนที่ไหนเด็กสาวไทยใหญ่จะรู้บ้างไหมแม่พ่อผู้มีเด็กสาวไม่น้อยค่อยค่อยหายตัวหายไปพวกผู้ชายไปรบรบเพื่อไทยใหญ่แล้วก็ไปกองทัวร์ราชพวกผู้หญิงอยู่บ้านพวกน่ารักกันจะสงครามมันพอถูกคมคืนมีพอถูกคมคืนทั้งกลางวันกลางคืนบ้างก็โดนฆ่าตายบางไว้ชีวิตไว้ความเป็นคนอยู่ไหนไม่มีตนมีตัวมีแต่ความหวาดกลัวพอถูกคมคืนนี่ก็ถูกคมคืนทั้งกลางวันกลางคืนบางก็โดนฆ่าตายบางไปชีวิตไว้บางเป็นคนอยู่ไหนไม่มีตนมีตัวมีแต่ความหวาดกลัวเธออายุ12ตอนออกจากบ้านออกจากไปไม่นานแค่เดียวจนต้นถึงวันนี้ก็ไม่พบตัวก็หายไปพบว่าถูกยิงทิ้งเหมือนเหมือนคนอื่นสมน้ำไปคมคืนแล้วฆ่าตายศพไม่เคยถูกฝังยับเกินใจไทยใหญ่ให้ลามจำให้จดจำ
ฟังเสียงหล่อจากมือกลองของเราครับตาปุ้ยชุ่มแพ้ปุ้ยชุ่มแพ้ตาปุ้ยชุ่มแพ้แค่ส่งเรียนเรียนอยู่ปีสุดท้ายปีสุดท้ายจบออกมาคงได้เป็นนายเป็นนายคนเดินเตยคุณแกข้าให้นาหายควายหายจนหมดตัวเหลือไว้ตัวเดียวได้มาเท่าไรต้องให้ดูเปลี่ยนตาปุ้ยรอวันรอวันรอนี้ไม่นานจะมีลูกเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายจะฆ่าควายตัวสุดท้ายตากลับตายคนเดินเดินคุณแต่หลายปีผ่านเดินนานไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไหนเจ้านายคนใหม่ทำไมไม่กลับมาตาปุ้ยดีใจตาปุ้ยดีใจพบเพื่อนลูกชายเข้าไปถามไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหนที่ไหนแค่ป้าตายเพื่อนมันบอกให้ไอ้น้อยเสียคนเด้อเสียคนไอ้น้องเสียคนเสียคนเสียจนหมดตัวเที่ยวจนหัวมันแล้วไม่นานไอ้น้อยจะกลับมามโนสอนครับThank you.
เราต้องคาราวานสักเพลงครับWe'll be right back.
ับจ้างเป็นพนักงานด้วยผับแบ่งบาร์ดาวซีโอโอ้เย่มาระเบิดระเบิดไอ้ระเบิดฟองจนมันเหนียวงูที่บ้านเราตัวทรงองค์เอวอ่อนแอนจะไม่งามแค่น้องนางมาอยู่คู่สายอยู่ตัวเล็กเอวบางกลัวผิวตาสายลมโอ้โอ้ละนอได้ไม่นานผู้บ่าวน้อยเพิ่นเห็นดารานักร้องโฆษณามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อยากได้รุ่นเดียวกับเขากลับบ้านกู้กองทุนซื้อมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ทำนาสู้เงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์เห็นดาราโฆษณากันใหญ่รุ่นไหนห่อไวกว่ากันห่อได้ก็ถูกยึดยึดได้มาคู่ใหม่มีกองทุนของใหญ่เบ้อเลิศกลัวอะไรมันไม่ใช่กองขี้หมาเออนางเด้อเออนางเด้อนี่งอกกองทุนจะล้มจะยืนนั่นลงมากรุงไทยเป็นกรรมกรมันนอนลำไม่สบายปากคองต้องดิ้นรนตัดบ้านมาคงไม่พ้นตายเป็นคนล้มละลายทำยังไงก็มีแต่ตายกับตายกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกข์ใจแต่ท่านเองคงขยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่งลืมใครคนหนึ่งเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลาขอโทษแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
ันควรดูแลที่สุดบอกคำว่ารักออกไปสตังสุดเสียกลับได้คืนมาเพียงแค่ความเงียบงันฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาวเหงายังไงไม่เทียมเท่าทันกับหัวใจของฉันที่มันต้องการใครคนหนึ่งลืมใครคนหนึ่งยึดกินข้าวอยู่เขาเพื่อโอบกอดเขาบางเวลาขอโทษแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดหัวใจเธอเป็นเพราะฉันที่ทำให้มันหยุดThank you.
บคุณครับพี่ครับครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับแล้วเห็นมีพี่ๆที่เป็นรุ่นพี่ๆหลายคนเราจะร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้พี่ก็ฟังสักเพลงพี่เปี๊ยกขอบคุณครับ
ไหวหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจไอ้ตัวผู้พันนี้จะให้ทำไงขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่เพิ่นจะไปรบสิ่งแรกที่เพิ่นทำคือเรียกม้าสีหมอกเวลาแฟนเพื่อนไปรบในวรรณคดีแต่งเอาไว้ว่าลำดวนเอ้ยรบกวนพี่ดังขึ้นอีกนิดนึงลำดวนเอ้ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้วทั้งเกตแก้วพิกุลยี่สุนสีจะรอยร้างห่างสิ้นสิ้นมาลีจะเปียยอีกกี่ปีจะมาพบรากไม้จะต่างหมอนนอนอนาถดาวดาจะต่างใต้หน้าใจหายลงบันไดใจเจียนจะขาดตายน้ำตาตกกระจายพรั่งพรายลมบอกให้รู้ไว้พี่ยุทธพี่เล่นเพลงหนุ่มน้อยพี
เขาทุกๆตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยละเกียรติค่ะพ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชายลูกกาลโรงงานเรียนก็ชีวิตนี้ดันไม่ใครฟังหวังพึ่งพาลูกชายคนเดียวมีแม่กับพ่อล้อมวงแต่แล้วทันใดโลกเมื่อดับไปมีสักหายมองอยู่ใครว่าเป็นคนทำลายร่างกายดนตรีไทยแล้วสลายร่างหายโพี่ส่งเสียงตามผมมาชิดๆครับพี่ครับชิดอีกนิดนึงแชมป์ไม่ปลดหนี้19สมัยทำสถิติเงินบริจาคสูงกว่าโตโน่เดี๋ยวพี่เจอของจริงโอ้ย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 ไม่เหมือนคำสอนแต่บ้านไหนนี่สีใครนั้นสีมึงนี่สีกูความหลังพังเธอลายแต่นี่เธออยู่อย่างไรเพราะหัวใจเพียงดวงเดียวแหลกสลายI'm not afraid to die.
ไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนประชาแกจะไปทำไงแกจะทำอะไรไปทำอะไรกันเพื่อนจ้าก็เป็นเพื่อนประชาก็เป็นเพื่อนประชาไปทางไหนว่ารัก
ยามเช้าสดชื่นเสมอจะมีเธอตื่นพร้อมๆเช้าไปสู่กับงานแยกทางชั่วครั้งชั่วคราวออกดินร้นมือสาวเท้าวางไว้รอบชีวิตแต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอกลับมาไม่มีแม้เสียงนึกถึงเธอบอกกับฉันมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากเราไปจากกันได้วันนี้ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตเป็นอย่างไรวันนี้ฉันไม่มีเธอไม่อยากเผลอใจคิดชีวิต